วันนี้ผมจะมาพูดถึงการจัดการเมมโมรีในตัว Mac Controller นะครับโดยการใช้3R Source ครับผมก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าในตัว Micro Controller จะมีเมมโมรีในภายในตัวนะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่าจะมาแนะนำการจัดการเมมโมรีครับเบื้องต้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีเมมโมรีภายในหลักๆดู3ส่วนนะครับโดยส่วนแรกที่อยู่ในเมมโมรีครับจะเป็นสแตติกครับสแตติกตัวนี้จะใช้ไว้เก็บตัวแปรเฉพาะฟังก์ชันต่างๆนะครับสแตติกต่อไปก็จะเป็นตัวหีบครับแล้วก็จะเป็นตัว stack stack จะเป็นพื้นที่เก็บโค้ดเก็บข้อมูลต่างๆในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เราครับในโค้ดเราที่เราเขียนเข้าไปในตัวอย่างโค้ดที่ผมเขียนนะครับจะเป็นการจัดการพื้นที่เก็บความจำของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำสั่งแต่ละตัวนะครับที่อยู่ในโค้ดผมโดยตัวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้บรรทัดนี้เลยบรรทัดที่10 serial print ตัวเนี้ยจะเป็นคำสั่ง ux char get stack high watermark นะครับก็คือฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่บอกขนาดของ stack ที่เหลือใน task นะครับหน่วยความจำจะเป็น word ตัวนี้ครับนะคำสั่งจะเป็น word ส่วนตัวต่อมานะครับคำสั่งตัวต่อมาจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็น export get free heap size ก็คือจะบอกขนาดหน่วยความจำของหีบที่ว่างในไมโครคอนโทรลเลอร์ครับมีหน่วยเป็นไบต์ส่วนตัวนี้ก็คือตัวแปรตัวเดียวกันครับผมจะมาเข้าการอธิบายโค้ดเลยอันดับแรกจะเป็นwhile test task นะครับโดยการใช้ while loop ตัวแรกก็ประกาศตัวแปร a เท่ากับ1ครับแล้วก็ประกาศตัวแปร b ในฟังก์ชัน array ครับเท่ากับใน array มี100ชุด100ข้อความจากนั้นก็ใช้ for in i เท่ากับ0แต่ i จะน้อยกว่า100จากนั้นก็จะ b ใน array ของ i นะครับที่เราประกาศเมื่อกี้จะเท่ากับ a บวกกับ i จากนั้นผมจะให้ print b นะครับแล้วก็ print high watermark นะครับก็คือให้ print หน่วยความจำของหีบนะครับในไมโครคอนโทรลเลอร์เราหน่วยความจำของหีบจะมีหน่วยเป็นเอ้ยขอโทษครับอันนี้ไม่ใช่ขอโทษทีอันนี้จะเป็นหน่วยความจำของ stack ที่เหลืออยู่ใน task มีหน่วยเป็น word นะครับโทษทีจับสับสนต่อมาครับจะเป็นการ print heap จะเป็นหน่วยความจำของ heap ที่ว่างจะมีหน่วยเป็น byte นะครับบรรทัดต่อมาครับจะเป็น while setup นะครับก็จะ serial begin ผมจะใช้115200นะครับแล้วก็ใช้ vtarg delay ที่1000จากนั้นก็ serial print ให้ print คำว่า3rsource memory demo นะครับจากนั้นก็ serial print ว่างตัวเนี้ยเข้ามาแล้วก็ print เป็น before create task แล้วก็ print หน่วยความจำครับหน่วยความจำของหีบที่ว่างแล้วก็ create task ขึ้นมาครับสร้าง task ขึ้นมาตัวเนี้ยก่อนอื่นเลยในโค้ดเนี้ยผมจะให้ดูก่อนว่าการที่เรากำหนด stack size ที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมมีความแตกต่างกันยังไงก่อนตัวแรกผมจะตั้งที่1042ครับหน่วยความจำของ stack ตอนนี้ก็ใช้ vtarg delete ครับ
ที่ผมเคยใช้จากนั้นก็ไว้ลูปธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมทำมันจะเป็นยังไงกดคอมไพล์นะครับรอแป๊บหนึ่งรอมันอัพลง ESP โอเคได้แล้วแล้วเรามาดูนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อทำงานเมื่อเราดูมอนิเตอร์นะครับเมื่อทำงานปริ้นออกมาแล้วเราไล่ดูแต่บรรทัดแรกกันนะครับว่าเราปริ้นอะไรมาบรรทัดแรกเราปริ้น VR Top Memory ครับปริ้นออกมาเป็น1จากนั้นจะไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะรีเซ็ตตัวเองนะครับเนื่องจากสเต็กไซส์ที่เรากำหนดอ่ะมันไม่เหมาะสมมันก็เลยรีเซ็ตจากนั้นก็จะเออร์เลอร์รีเซ็ตมาเรื่อยๆรีเซ็ต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 ตัวมันเองจะทำให้ค่าที่เราจะให้ปริ้นออกมาเพื่อจะดูมันไม่ตรงกับที่เราต้องการครับวิธีแก้เลยเราก็คือเรามาเปลี่ยนตัวนี้ของผมจะใช้เป็น2048แล้วกันเพิ่มมานะครับแล้วเรามาดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ผมปรับขนาดของไซส์สเต็กนะครับเดี๋ยวรออัพแป๊บหนึ่งครับโอเคเรามาดูกันเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าโค้ดเรารันได้ปกติแล้วในโค้ดมีอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันก็จะเห็นไว้ว่าในโค้ดเราอะครับจะมีการปริ้นพื้นที่ว่างของหีบนะครับพื้นที่ว่างของหีบตัวเนี้ยคือ296744นะครับที่ว่างอันนี้ก็คือแสดงให้พื้นที่ว่างของสเต็กที่เหลือในทาร์กครับที่มีหน่วยเป็นเวิร์ดอยู่ที่932นะครับครับผมจากการทดลองจากการ Memory Bar Memory Task ด้วย VR Torch ก็มีเพียงเท่านี้ครับ